สารรัฐธรรมนูญรับคำร้อง4 0สวแต่ไม่สั่งนายกหยุดปฏิบัติหน้าที่กรณีประธานวุฒิสภาส่งคำร้องของ4 0สวขอให้สารรัฐธรรมนูญวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญมาตรา173วประกอบมาตรา82ว่าความเป็นรัฐมนตรีของนายเสรษฐาทวีสินนาย,ยกรัฐมนตรีผู้ถูกร้องที่1และนายพิชิตชื่นบานรัฐมนตรีประจำสำนักนาย,ยกรัฐมนตรีผู้ถูกร้องที่ส สิ้นสุดลงเฉพาะตัวตามรัฐธรรมนูญมาตรา17 0วรรควหนึ่งสี่ประกอบมาตรา164และหหรือไม่จากกรณีนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีได้นำความกราบบังคมทูลเพื่อโปรดเกล้าแต่งตั้งนายพิชิตชื่นบานเป็นรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีท,ทั้งทั้งที่รู้หรือควรรู้อยู่แล้วว่าผู้ถูกร้องที่สองขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามรัฐธรรมนูญเนื่องจากผู้ถูกร้องที่สองเคยถูกสารดีการมีคำสั่ง จำคุกเป็นเวลาหกเดือนในความผิดฐานละเมิดอำนาจศาลเป็นบุคคลที่กระทําการอันไม่ซื่อสัตย์สุจริตและมีพฤติกรรมอันเป็นการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรงต่อมาวันที่21พฤษภาคม2567นายพิชิตช,ชื่นบานได้ยื่นลาออกจากตําแหน่งรัฐมนตรีประจําสํานักนาย,ยกรัฐมนตรีก่อนที่สารรัฐธรรมนูญจะพิจารณาว่าจะรับหรือไม่รับคําร้องไว้พิจารณาว่าขาดคุณสมบัติหรือไม่ซึ่งมองว่านี่คือแผนตัดตอน ไม่ให้เกิดความเสี่ยงลามไปถึงนายเศรษฐาทวีสินที่ถูกร้องพ่่งจากกรณีที่เสนอแต่งตั้งตังตวเขาเป็นรัฐมนตรีโดยเฉพาะความเสี่ยงจากคำสั่งให้หยุดปฏิบัติหน้าที่นายกรัฐมนตรีหรือเลวร้ายกว่านั้นหากในที่สุดมีคำวินิจฉัยว่าขาดคุณสมบัติจนต้องมีการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองครั้งใหญ่ล่าสุดวันที่23พฤษภาคม2567สารรัฐธรรมนูญมีมาติเสียงข้างมาก6ต่อ3ให้รับคำร้อง42วอไว้พิจารณา แต่ไม่ได้สั่งให้นายกรัฐมนตรีหยุดปฏิบัติหน้าที่และให้ยื่นคำชี้แจงแก้ข้อกล่าวหาต่อสารรัฐธรรมนูญภายใน15วันนับแต่วันที่ได้รับสำเนาคำร้องสำหรับกรณีของนายพิชิตชื่นบานผู้ถูกร้องที่2ได้มีคำร้องแจ้งว่าเมื่อวันที่21พฤษภาคม2567ผู้ถูกร้องที่สได้ลาออกจากตำแหน่งรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีแล้วสารพิจารณาแล้วเห็นว่า เมื่อความเป็นรัฐมนตรีของผู้ถูกร้องที่2ซึสิ้นสุดลงเฉพาะตัวตามรัฐธรรมนูญมาตรา170วรรคหนึ่งวงเล็บสกรณีไม่มีเหตุที่จะต้องวินิจฉัยคดีต่อไปสารรัฐธรรมนูญจึงมีมติเสียงข้างมาก8ต่อ1มีคำสั่งไม่รับคำร้องเฉพาะส่วนของผู้ถูกร้องที่2ไว้พิจารณาวินิจฉัยทั้งนี้สารรัฐธรรมนูญพิจารณากรณีขอให้ผู้ถูกร้องที่1หยุดปฏิบัติหน้าที่นายกรัฐมนตรี จนกว่าสารรัฐธรรมนูญจะมีคำวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญมาตรา82วรรค2แล้วเห็นว่าข้อเท็จจริงตามคำร้องและเอกสารประกอบคำร้องในชั้นนี้สารรัฐธรรมนูญมีมติเสียงข้างมาก5ต่อ4ตุลาการสารรัฐธรรมนูญเสียงข้างน้อยนายปัญญาอุตสาชนนายอุดมสิทธิวิรธรรมนายวิรุณแสงเทียนและนายจิรนิติฮาวานนไม่สั่งให้ผู้ถูกร้องที่1ห,หยุดปฏิบัติหน้าที่